สวัสดีครับพื้นที่นี้คือภาคอีสานนะครับเรามีตัวแทนจากจังหวัดสุรินทร์ยะโสธรสารคามร้อยเอ็ดกาฬสินธุ์เรามาทำขนมแล้วก็อาหารสำเร็จรูปมีน้ำขาวกล้องของกลุ่มเยาวชนมหาสารคามมีขนมเนียลตรงนี้ขนมอะไรอยู่อันนี้มาสารคามครับมีผักบ้านมีน้ำตาลดีบุกุลิกันเนี่ยรู้จักไหมว่ามันคืออะไรแต่ละตัวนี่ชิโอมีมะขามมีชิโอแดชิโออันนี้สมองอันนี้มะขามป้อมมะขามป้อมเยอะคนอื่นก็พอรู้จักเนาะเมื่อวานเห็นตำไม่หยุดเลยอ่ะอันนี้นี่อะไรครับกล้องนะครับเมกอธิบายไหมทำยังไงเอ่ยน้ำข้าวกล้องทำจากข้าวมะลิดำแล้วก็ข้าวมะลิแดงนะคะก็คือเราจะใช้ข้าวเป็นข้าวอินทรีย์ทั้งหมดนะคะจะประกอบไปด้วยข้าวมะลิดำกับข้าวมะลิแดงเอาไปหมานะคะมาคือเอาไปแช่น้ำเอาไปแช่น้ำประมาณ8ชั่วโมงดังนั้นเราก็จะนำมาปั่นในเครื่องปั่นให้ละเอียดแล้วก็กรองเราจะเอาน้ำที่กรองนี้ไปเคี่ยวพอหนืดไม่สุกค่ะแล้วก็ถ้าต้องการความหวานเราก็เติมน้ำตาลแต่ถ้าไม่ต้องการความหวานเราก็พร้อมที่จะเอามาจำหน่ายได้เลยแล้วก็กินได้เลยขอบคุณครับตัวนี้อะไรขนมเนียลครับอันนี้น่าจะรู้จักดีรู้จักอยู่ครับอันนี้คือกลุ่มเกษตรธรรมชาติตำบลตมทำขนมอร่อยมากทำทุกอย่างอร่อยทำทุกอย่างอร่อยวินาทำไมถึงดูอ้วนขึ้นอ้วนกินเยอะแล้วอันนี้อะไรอ่ะยำตะไคร้มีส่วนผสมอะไรบ้างเอ่ยมีงามีถั่วค่ะมีงามีถั่วมีถั่วมันปลาดำแท้มีผักตะไคร้เนาะนึ่งอย่างเงี้ยแป้งถั่วนึ่งเป็นแล้วนี่อะไรเนี่ยข้าวเจ้าข้าวเจ้าตรงนี้เป็นตรงนี้เป็นทีมอะไรคะเนี่ยน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวค่ะน้ำมะพร้าวค่ะมาจากไหนคะเนี่ยจากอุบลค่ะจากอุบลนะคะหน่อไม้ดองบอดองหน่อไม้อะไรหน่อไม้ภูมิปัญญาชาวบ้านโอ้นึ่งหน่อไม้ดองไม้สดหน่อไม้สดสดจะเอาไปนึ่งตกลงมันไม่สดไหมอ่ะมันไม่สดค่ะคิดความสุขได้จะกินได้นะแล้วก็บ้านนี้เป็นเหมือนชุมชนเหมือนชุมชนในภาคอีสานเราจะมาทำกับข้าวด้วยกันแล้วก็กินเล่นด้วยกันคุกคีกันแล้วก็มีผักพื้นบ้านเยอะแยะเป็นไหนรู้จักอะไรบ้างอ่ะก็มีสารเนมีสารพามีกะเพรามีอะไรอีกอ่านเอาใช่ไหมเนี่ยอ่านไหนอ่านเอาใช่ไหมเนี่ยโอ้อ่านไม่ได้ มีหลายอย่างผักหวานนะครับผักหวานแล้วก็โอ้หลายมีเราเรียกขิงป่าอะไรนะกระชายแล้วก็อะไรนะมะกรูดมะเขือหลายอย่างพริกชอบอันไหนชอบอันไหนก็ผมช่วงนี้ผมชอบกินกระชายครับอร่อยดีเปรี้ยวเปรี้ยวโอเคขอบคุณมากค่ะ